หนึ่งคดีที่น่าสนใจนะครับซึ่งทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับหรือว่าปคม.ไปบุกรวบชายชาวอเมริกันนะครับอายุ37ปีคือชายคนนี้นะครับหลบหนีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มากบดานอยู่ในประเทศไทยพฤติการของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับก็คือเขาก่อเหตุบีบคอเหยื่อสาวปางตายแถมยังบังคับค้ากามอีกหลายคดีด้วยครับคือถ้าไปดูพฤติการของชายรายนี้นี่นะครับนะฮะมีพฤติกรรมในการใช้ความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นว่านะครับประวัติเนี่ยก็คือก่อเหตุมาตั้งแต่เป็นสมัยวัยรุ่นเพราะฉะนั้นนะครับก็คือก่อคดีมาตั้งแต่ช่วงที่ตัวเองเป็นเด็กและเยาวชนอันนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวครับค่ะพลตำรวจตรีสารุตแขวงโสภาผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมด้วยตำรวจกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคม.และตัวแทนสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI นะครับร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายเซลวาเดลาโนมูดาเลียอายุ37ปีสัญชาติอเมริกันนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลประจำรัฐออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนะครับนายเซลวาเนี่ยมีพฤติกรรมมักจะใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายผู้อื่นและมักใช้อาวุธในการกระทำความผิดอีกทั้งยังมีพฤติการลักพาตัวหลอกลวงบังคับเหยื่อผู้เสียหายไปกระทำชำเราทางเพศอีกหลายคดีก็คือนะครับมีการทำร้ายร่างกายมีการลักพาตัวแถมยังเขาเรียกว่าข่มขืนกระทำชำเรากับเหยื่อด้วยนะครับหลายคดีเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์อีกด้วยมีประวัติการกระทำความผิดในประเทศสหรัฐอเมริกา11คดีย้ำอีกครั้ง11คดีนะครับก่อเหตุมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็คืออายุ37ปีดูสิครับน่าจะก่อเหตุมาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วแล้วก็ได้มีการหลบหนีหมายจับไปนั่นเองครับก่อนหน้านี้ทาง FBI นะครับได้มีการประสานมายังกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนที่จะมีการแจ้งมายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาเพื่อให้สืบสวนติดตามตัวนายเซลวาซึ่งพบว่าได้มีการหลบหนีมากบดานอยู่ในประเทศไทยมีการย้ายที่พักอยู่บ่อยครั้งเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ติดตามนี่นะครับคือเขาเรียกว่าเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆก็เลยทำให้ยากต่อการนะครับค้นหาหรือว่าสืบนั่นเองครับซึ่งเขาก็ได้มีการย้ายที่พักบ่อยครั้งพักอาศัยแต่ละที่ใช้เวลาเพียงประมาณ 1-4 วันช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแล้วก็มักท่องเที่ยวไปตามสถานบันเทิงผับต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกทั้งยังพบว่ามีพฤติการเข้าไปทำทีติดต่อพูดคุยกับผู้หญิงไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับเพื่อที่จะให้ไปร่วมพักอาศัยด้วยอยู่หลายครั้งก็เลยเป็นที่น่ากังวลว่าอาจจะไปก่อเหตุใช้ความรุนแรงทางเพศซ้ำรอยหรือไม่เหมือนกับที่เคยก่อเหตุมาแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายคดีนั่นเองครับอันนี้คือต้องบอกว่าน่ากลัวนะคือหนีกบดานมาอยู่ในประเทศไทยเที่ยวสถานบันเทิงในกรุงเทพแล้วก็บางทีเนี่ยไปชักชวนหญิงสาวให้ไปร่วมหลับนอนด้วย คือบางทีถ้าเกิดใครเผลอเรอนะครับแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยก็กลัวว่าเหตุการณ์มันจะซ้ำรอยนะครับกลัวว่าชายคนนี้เนี่ยจะทำร้ายร่างกายนะครับหรือว่าอาจจะข่มขืนกระทำชำเราได้นั่นเองครับจากนั้นทางตำรวจจึงได้มีการสืบสวนหาข้อมูลจนพบว่านายเซลวาเดินทางเข้าประเทศไทยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวและพบว่าพักอาศัยที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางพลัดกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าจับกุมได้เมื่อวันที่6พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้นี่เองนะครับใช้เวลาในการสืบสวนติดตามเพียงแค่10วันจากนั้นนายคนนี้นะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับเนี่ยฮะจับตัวได้ก็ส่งกลับประเทศต้นทางทันทีเป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็ไทยกับสหรัฐเพิ่งจะมีการเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองร่วมกันนะครับในวาระที่ครบรอบ40ปีนะ40ปีที่ได้มีการทำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันด้วยนั่นเองครับอ่ะก็ส่งตัวกลับไปรับโทษที่สหรัฐอเมริกาต่อไปครับ
ได้ประสานความร่วมมือมานะครับให้เราทำการจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับก็คือนายเซลวาเดลาโนมูราเลียนะครับอายุ37ปีนะครับซึ่งกระทำความผิดในประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการเจตนาทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัสลักพาตัวโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนบังคับขู่เข็นบีบรัดคอใช้วุฒิตัวมิชอบด้วยกฎหมายทำร้ายร่างกายซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายแก่บุคคลอื่นบุคคลอื่นโดยไม่สาหัสแล้วก็ค้ำประกันทางเพศนะครับท่านผู้ช่วยการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งการให้กองการหนึ่งนะครับกองการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับพันเอกก่อเกียรตินะครับผู้กับการหนึ่งนะครับทำการสืบสวนหาตัวผู้ต้องหานะครับคือนายเซว่านะครับซึ่งมาหลบกบดานอยู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้มีการนะครับเรามีหมายจับเรื่องของการสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับเราถึงได้การสืบสวนจับกลุ่มนะครับเดี๋ยวได้รายละเอียดของการจับกลุ่มเดี๋ยวขอให้ทางพันธุ์เอกก่อเกียรติได้นำเรียนข้อมูลนะครับซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องหาสำคัญนะครับในความผิดเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศต่างๆเนี่ยครับซึ่งเราก็คาดว่าถ้าเขามาหลบหนีในประเทศไทยนะครับก็อาจจะมาก่อเหตุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับตรงนี้นะครับพอเราได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ชัดเจนจากทาง FBI แล้วนะครับเราได้รับการสืบสวนจับกลุ่มนะครับก็เป็นการป้องปรามการที่จะมาก่อเหตุทุกทายด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดขอให้ทางพันตำรวจก่อเกียรติผู้กับการหนึ่งได้ชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนครับครับสวัสดีครับผมพันตำรวจก่อเกียรติครับผู้กับหนึ่งก่อเหตุการกระทำมนุษย์นะครับก็ขออนุญาตจากที่ทางท่านผู้กับการปราบปรามกระทำมนุษย์นะครับได้นำเรียนพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ในส่วนของคดีนี้นะครับเป็นการได้รับการประสานงานจากทางการสหรัฐนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ FBI นะครับได้การประสานมาเป็นข้อมูลให้กับผ่านทางพลตำรวจโทจิรภพ ภูริเดชนะครับผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับแล้วก็มีการสั่งงานตามระดับชั้นนะครับมอบหมายให้กองการหนึ่งกองว่าการปราบปรามทางมนุษย์เป็นผู้ทำการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับซึ่งข้อมูลทางได้ข้อมูลที่ดีมากนะผมต้องขอบคุณทาง FBI ด้วยนะครับที่ส่งข้อมูลกับเราและเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยเร็วอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับที่เราได้รับประสานมาเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในช่วงประมาณวันที่26เมษายนเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่รับการประสานงานทางกองบังคับการปราบปรามทำรุ่นเนี่ยก็มีการประสานการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทาง FBI นะครับทางสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับซึ่งได้มีการแปลงหมายจับนะครับคำร้องของผู้ร้ายข้ามแดนนะครับแปลงมาเป็นหมายจับประเทศไทยนะครับซึ่งมีการแปลงหมายในวันที่3เมษายนที่ผ่านมาขอโทษครับ3พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจากนั้นทีมงานสืบสวนก็ได้ลงปฏิบัติหน้าที่โดยอย่างเต็มที่นะครับเนื่องจากว่าตามที่ท่านผู้การได้นำเรียนไปก็คือว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมอันดับแรกคือรู้ตัวนะครับรู้ตัวว่าตัวเองมีหมายจับนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ต้องหลบหนีจากประเทศสหรัฐอเมริกามาอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า3เดือนนะครับมานานกว่า3เดือนแล้วก็มีพฤติกรรมการกระทำผิดหรือว่าพฤติกรรมไปก่อนในสหรัฐอเมริกาผมขออนุญาตท้าความเล็กน้อยก็คือพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะเป็นการเข้าไปพูดคุยกับผู้หญิงนะครับจะเป็นแอปหาคู่หรือว่าอาจจะพบเจอตามผับบาร์แล้วก็จะทำการจีบเพื่อคบหาเมื่อคบหากันแล้วเขาจะทำการขู่บังคับหญิงสาวนั้นเพื่อให้ค้าประเวณีหากไม่ทำตามก็จะมีการใช้กำลังนะครับก็เราได้ทำการสืบสวนเรื่อยมาครับจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ได้รับหมายก็เลยวางแผนการจับกุมนำมาสู่การจับกุมในวันจันทร์ที่6พฤษภาที่ผ่านมาครับก็คงดังเรียนว่าก็มีเป็นการร่วมมือกันระหว่างประเทศนะครับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีจากประเทศต่างประเทศนะครับเข้ามาประเทศไทยนะครับหรือผู้ต้องหาไทยจากประเทศไทยที่หนีไปต่างประเทศนะครับเราก็จะมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยใช้กฎหมายระหว่างประเทศกันเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่าง FBI ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรามีการทำงานกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาหรือข้อมูลทางการข่าวต่างๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งที่เป็นองค์กรอาชญากรรมอันนี้เราก็อยากทำงานร่วมกันกับทางต่างประเทศโดยทุกหลายประเทศนะครับที่มีความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ FBI ของประเทศอเมริกานะครับก็ในนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนวันนี้ว่านี่คือการร่วมมือกันระหว่างประเทศนะครับเรื่องการปฏิบัติกฎหมายจนไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่ง
อาจจะมาก่อเหตุในประเทศไทยอีกก็ได้นะครับนั่นก็อยู่เป็นการตัดตอนงานในเรื่องนี้นะครับนะมองเห็นเลยครับก็อยากจะไปทำเพิ่มเติมนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับที่พบเห็นนะครับพฤติกรรมต่างๆนะครับก็เพื่อไปดูเป็นตาและแจ้งเข้ามาครับเพราะอาจจะเป็นคนร้ายที่หลบหนีเข้ามาจากต่างประเทศแล้วมาก่อเหตุในบ้านเราก็ได้ครับอย่างเช่นนี้ครับ